สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดหน้าเข่านะครับพี่น้องมื้อนี้ไม้หน้าเข่าก็เป็นหน้าเจ้าของเองนี่แหละครับพี่น้องมื้อนี้เฮาสิใส่หน้าน้องใส่เลาะหม่องตื้นๆนะครับพี่น้องแล้วก็ลงไปหม่องลึกใส่จากน้ําตื้นนุ่นๆนะครับผมมันเป็นไห่ใหญ่เนาะพี่น้องก็ไล่ลงไปหวัดหม่องน้ําลึกพุ่นล่ะเบิ่งกันครับผมว่าสิเป็นยังไงนะครับหลังจากมีน้ํามีทาเต็มให้หน้าแล้วเขาก็จะย่างเลาะไปเลยนะครับผมนะขั้นหน้าใหญ่ใส่ไปเรื่อยๆเบิ่งกันครับผมว่าสิเป็นยังไงเนาะไม้หน้าเขาผมว่าเป็นตะมีปลาอยู่พี่น้องปลามันสวบมันบ่อนอยู่ไล่กันรุบรับรุบรับอยู่ครับนี่แหละครับผมนี่เอาเบ็ดมาหาสิบหลังนะครับเยื่อที่เขาใส่ก็เป็นเยื่อใส่เดือนนะครับผมก็มาให้มาหน้าเกิดโอกาสหาคุดเยื่อน้ำมูลนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็เอาเบ็ดมานำมาเลาะเบิ่งเขาเบิ่งน้ำก็ใส่เบ็ดไว้นะครับพี่น้องข้าได้ต้มได้ปนไปครับผมไปลุยไปใส่เบ็ดน้ำกันครับไปครับน้ำตื้นๆเลยครับมองนี่ครับผมเยื่อผมเสียบแบบคดอย่างนี้เลยครับพี่น้องกลมๆกาวมุมพอดีคำเลยเหยียบแขกก่อนพี่น้องเหยียบปลา
ครับพี่น้องใส่เบ็ดแล้วแล้วนะครับผมกะเดี๋ยวมื้อแรงจังมาเลาะเบิ่งพี่น้องสักรอบนึงเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งมื้อแรงสักรอบนึงว่าสิเป็นจังได๋เนาะคือบ่คันอากาศเป็นใจเดี๋ยวผมแล้วธุระก็เดี๋ยวสิแวะลงมาเบิ่งสักรอบว่าสิเป็นจังได๋เนาะพี่น้องให้หน้าเข้าเดือนใส่เดือนผมย่านแต่ปลาเค็งหน่อยกินก่อนเพราะว่าช่วงนี้ไอ้ลูกปลาเค็งหลายพี่น้องมันไข่กำลังน้อยกำลังตอดบิดดีดีเมื่อเงินครับผมสิคือบ่ครับผมลาไปด้วยบรรยากาศตรงไหนตรงหน้านะครับผมเดี๋ยวผมนั่งซ่อมเมื่อจะเข้าแล้วก็สิขมเมื่อเป็นนั่นเท่านี้แล้วได้พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนค่ำมาเลาะเบิ่งเบ็ดกันครับผมมันมีปลากินพี่น้องนี่ปลากินได้เหนียดแต่เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเลาะเบิ่งสักก่อนยังขี่เลาะไทยเยอะครับพี่น้องคือบ่ล่ะลังปลาเป็นปลาเข็งครับพี่น้องลังโอ้ถือปลาเข็งเนาะปลาเข็งเก็บแบบปลาเข็งครับเนาะเก็บก่อนครับนี่ผมเอาสมวกมานำเนื้อครับพี่น้องกล้าเด็ดแท่งปลาหนึ่งตอมนั่งนี่ครั้งนี้เป็นปลาเข็งนะพี่น้องเนาะมาอีกหนึ่งตัวแล้วปลาเข็งเขาปลาเข็งก็ตัวใหญ่อยู่ครับเนาะถือเขาครับพี่น้องอย่าเก็บอย่าหยิบทายเยอะไว้ครับมันแต่ปลาเข็งหลอกคำครับผมมากับสมุนเด็ดมากับลูกสาวตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มนะครับพี่น้องผมว่าปลาเข็งหลายพี่น้องขั้นเม็ดบ่ถือเดี๋ยวสิทายเยอะไว้เดี๋ยวสิไปหาเลาะไต่ปลาล่องบึงนะพี่น้องนะเอาสมอกมานำปลาเด็ดแท่งปลาหนิ่งแต่พี่น้องเอ้ยมันขึ้นโมหมานตัวนี้ปลาเข็ง2 ตัวเออหมดตุ่มตามนี่นะพี่น้องเนาะพี่น้องยางเลาะทายเงือบ้างหลังนี่ถือปลาได้พี่น้องมันดิ่นมั้งหันมันดิ่นอยู่คุ้มอะปลาดุกครับเป็นปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกตัวสวยอยู่ครับเอามีปลาดุกนะใส่ปลาก็บ่ขึ้นพี่น้องบ่มีปลาขึ้นเลยแต่ปลาเข็งหน่อยป
ลาไอ้ปลาหน่อยๆพวกคนหน่อยปลายังพ่อมีอยู่แต่ว่ากบบ่เห็นครับนี่ปลาขึ้นพี่น้องนะปลาสิเดล่าเขาเมื่อแล้วครับพี่น้องเดปลาสามตัวแล้วครับกำขึ้นเป็นเสาจังมาลุ่นกันไหมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาครับนี่ครับผมสมุนมานำเกลียกอักลากขึ้นมาเลยสามสหายเพื่อนโอ้ยมานอนนะเพื่อนเนี่ยอันนี้ตื่นหมดละโอ้กับผมบรรยากาศตอนสดเศร้านะครับก็เป็นสีเมฆสลัวสลัวนะครับผมเมฆสลัวสลัวป้านไม่หน้าเขาบ่ค่อยมีครับพี่น้องฟังทางนี้กับผมมีบ่บอนบ่ดินนะฮะเบิ่งกันครับผมว่ารอบเศร้าเฮาสิได้ปลาบ่นะพี่น้องเนาะเมื่อคืนได้3ตัวเมื่อคืนบ่ค่อยมานพี่น้องไปเบิ่งกันรอบเศร้าครับรอบเสาเรารอบเสาเราส่วนใหญ่ปลาเข็งหน่อยกินผมว่าร้อนโอ้พี่น้องหลังนี่พี่น้องเบิ่งหลังนี่โอ้ยมันอยู่บ่เลยพี่น้องคือเกี่ยวกอเข่ากออันนี้แนวนี่มาอยู่อยู่พี่น้องเอ้ยปลายังเลยมาเกี่ยวเนี่ยโอ้ยมาอยู่เสียดายเสียดายหลุดได้วะมันได้มองเกี่ยวแล้วนี่มันได้หลุดไปเฮ้ยพี่น้องทางนี้พลาดแล้วบ่มีปลาจริงพี่น้องเออมิดซิลีนะหลังได้ก็เงียบถึกบ่ดีพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอ้าทางนี้ปลาอยู่ว่ามีบ่มีปลาเข็งนะเข็งกับเข็งพี่น้องเข็งกับเอานิ้วนอนโอ้นั่งนี่ปลาดุกพี่น้องขวางเนี่ยตา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 ยโอ้เหลืองดีอยู่พี่น้องตัวนี้ต้องห้ามอยู่ปลาดุกเอาขึ้นไงกันตัวนึงตื่มกันอยู่ดอกพี่น้องนี่เนาะมาปลาปลาละปลา
าเด้อบ่มีงูเด้อยินบ่ปลาเด้นี่มื่นมื่นหลังนี่หลังนี่กับปลาดุกได้พี่น้องได้หลังนี่กับปลาได้พี่น้องดุกเสร็จแล้วของของยาของยาโอ้ยโอ้โหนี่เหรอผมถึงชิ้นได้ไหมเว้ยพี่น้องปลาดุกอีกแล้วแสดงว่าปลาดุกกินขอนสิแจ้งนะพี่น้องเนี่ยตายตัวนี้แต่ว่าเขาก็ตายเนี่ยพี่น้องกินขอนสิแจ้งคือขึ้นบ่ถึกขึ้นถึกตัวนึงรอบเช้านี่มา3เลยพี่น้องบ่ถึกครับทางนี้ก็เงียบครับผมสองหลังสุดท้ายมีดึงอยู่ด้วยพี่น้องหลังนี่ปลาเข็งปลาเข็งโอ้โหเข็งปลาเข็งกระตุกให้อยู่ด้วยพี่น้องนี่นี่ตัวใหญ่อยู่ผมเบิ่งหลังนี้ก่อนติ้งติ้งติ้งว่างหันสองหลังสุดท้ายแล้วโอ้นี่พี่ท้องปลาเข็งโอ้สิรุดแล้วเนี่ยติดนี่ได้เห็นป่ะปลาเข็งล่ะปิ้งสู้กินเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนี่แหละพี่น้องตกปลาก็ถือว่าได้การยุดเอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันครับเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนนี่ครับผมผลงานเฮากับปลาดุกกับโต๊ะไข่อยู่ได้พี่น้อง3ตัวรอบเช้าแล้วก็นี่ปลาเข็งกับ3ตัวมันขึ้นปลาเข็ง2ปลาดุกตัวนึงครับเอ้าก็รวมได้ปลาดุก4ปลาเข็ง5ครับพี่น้องเอ้าก็ปลากับนี่ครับผมพอได้อยู่ได้กินครับผมเป็น50หลังเฮาครับในการยุดเฮานี่มันส่วนใหญ่ตอนเช้าเฮาสิถึกดีกว่าครับพี่น้องนี่การเลยผมปลาดุกโอ้ปลาดุก3นอครับพี่น้องปลาเข็งอีก3รอบเช้านี่ครับผมผลงานเฮาได้การอยู่ดอกพี่น้องก็นี่แหละครับผมพาพี่น้องมาใส่เบ็ดหน้าเขาล่องเบิ่งนะครับพี่น้องหลังจากน้ำมันหลายแล้วก็ใส่อย่างแต่โน่นลงมาจนยายถือเลาะน้องนี่ครับพี่น้องให้น้องนี่ปลาดุกกินดีอยู่ก็พอได้อยู่ได้กินนะครับพี่น้องพอได้ปิ้งได้ปน
ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆคือเก่าแหละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังกับทารุณทาเบิงน้ำกันครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ